วัสดีค่ะจะกันอีกแล้วกับเล็กกี้เจนนะคะวันนี้เล็กกี้เจนพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่วัดอุโมงค์พุทธธรรมนะคะชื่อเดิมของวัดเขาก็คือวัดเวลุกัสธารามนะคะวัดนี้สร้างประมาณ600กว่าปีแล้วนะคะเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่เนาะวันนี้มีทั้งหมดนะคะในโซนที่เป็นอุโมงค์นี่มี3อุโมงค์นะคะก็จะเป็นทางทอดยาวทะลุถึงกันได้นะคะเดี๋ยวเราไปเดินชมด้านในกันค่ะว่าจะสวยขนาดไหนเนาะตามเล็กกี้เจนมาเลยค่ะภายในนะคะก็ใช้เป็นอิฐนะคะอิฐสีแดงแบบนี้นะคะวัดนี้สร้างตั้งแต่พญามังรายนะคะท่านเป็นผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็เลยได้นิมนต์พระสงฆ์นะคะจากแคว้นสุโขทัยซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มาจากศรีลังกานะคะมาจำพรรษาที่วัดอุโมงค์เดี๋ยวเราขึ้นด้านบนองค์เจดีย์เลยนะคะองค์เจดีย์จะเป็นศิลปะของสุโขทัยนะคะแต่ว่ายอดของเจดีย์จะเป็นศิลปะของพม่านะคะเพื่อนๆอยากรู้ใช่ไหมคะว่าทำไมวัดนี้ถึงสร้างเป็นอุโมงค์นะคะเพราะว่าเหตุผลก็คือพระเจ้าคือนานะคะท่านทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีพระภิกษุสงฆ์ชื่อพระมหาเถรจันทร์ที่ท่านเคารพนับถือนะคะแต่ว่าท่านจะไม่อยู่เป็นหลักแหล่งนะคะก็คือท่านไปจำพรรษาทั่วไปนะคะในป่าหรือว่าพื้นที่อื่นๆนะคะเวลาที่พระมหาคือนาท่านจะสนทนาธรรมด้วยก็คือจะหาตัวไม่พบนะคะก็เลยสร้างเป็นอุโมงค์ให้ท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่หรือว่านั่งสมาธินะคะกรรมฐานในอุโมงค์นี้นะคะบริเวณวัดนะคะลมลื่นมากต้นไม้เยอะนะคะ
ตอนนี้เราก็อยู่ด้านบนขององค์พระเจดีย์แล้วนะคะฐานจะเป็นทรงรูปแบบสุโขทัยนะคะแต่ว่ายอดด้านบนนะคะก็จะเป็นรูปทรงเหมือนกับเจดีย์ทรงพม่านะคะเห็นไหมคะรูปทรงมันจะเป็นแบบรูปแบบเหมือนเป็นทรงที่พม่านะคะเป็นเจดีย์ทรงพม่าเนาะค่ะวันนี้ก็ได้เวลากลับแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวเชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะมาเที่ยววัดอุโมงค์นะคะวัดสวยๆวัดเก่าแก่นะคะของเมืองเชียงใหม่เนาะวันนี้ลักกี้เจนก็ขอตัวไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กำลังใจให้ลักกี้เจนนะคะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย